3 2 1จะได้ใครนะพี่จะวนแล้วล่ะนะพี่ก็อยากเห็นน้องวีนด่าไอเฮียจังเลยนะด่าแบบที่เอสตาไปในช่องของพี่ลิงเหรอใช่ได้ค่ะได้อ้าวซูนอัตลุเจ้าคนบ้าบอกแล้วไงว่าไม่เล่นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ไม่เล่นก็ยังจะยัดมาอยู่นั่นแหละรู้บ้างไหมว่าเวลาเล่นมันหัวร้อนขนาดไหนไม่รู้บ้างหรือไงว่าเวลาเล่นมันจะกำหมัดจะต่อยเขาอยากจะทุบขี้บ่าขนาดไหนทำไมถึงเป็นคนแบบนี้พูดไปเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเลยบอกไปตั้งกี่ครั้งแล้วว่าไม่เล่นคนดูชอบแล้วไงชอบแล้วไงก็ฉันไม่ชอบก็บอกว่าเอวีไม่เล่นไงไม่ชอบไงก็ไม่ได้อยากจะเล่นเท่าไหร่หรอกนะสมองมีปัญหาหรือไงฮะถึงได้ฟังไม่เข้าใจนะฮะเอ๊ะก็อยากให้เล่นอยู่นั่นแหละต่อให้คนอื่นจะชอบแต่เอวีไม่ชอบไปเข้าใจไหมถ้าอยากจะเล่นนะก็มาเล่นเองซะเลยสิตาบ้าแล้วขอย้ำอีกสักรอบนะคะว่าเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นใช่เป็นแค่การแสดงเท่านั้นนะคะเมื่อตะกี้นี้พี่ลีนเมื่อกี้ขี้หูรู้สะเทือนเลยพี่มองเสียงไอเฮียมาไอเฮียแอบฟังได้ยังไงคะเนี่ยแฮชแท็กก็คนดูชอบเกลียดอ่ะแล้วก็เอาแดเป็นแบบว่าให้พี่มีนินทาพี่เฟยเอาเลยตอนนี้เลยคนที่จริงแล้วเนี่ยพี่เฟยเนี่ยเป็นคนที่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะคะว่าเป็นคนยังไงเนาะแบบว่ามีความต้องการสูงมากๆในทุกๆด้านนะคะโดยเฉพาะด้านแบบนั้นนะคะทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันคืออะไรนะคะถึงแม้ว่าพี่เขาจะไม่มีอาวุธอลัมค่าถึงพี่เขาจะแบนด้าเป็นไม้กระดานแต่ว่าจริงๆแล้วพี่เขาก็เป็นคนที่แบนด้าเป็นไม้กระดานนั่นแหละค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าพี่เฟยน่ะอยากที่จะมีมากเลยนะคะแต่เขาไม่สามารถมีได้จนต้องไปขอร้องไอเย่ให้ทำให้ใช่ไหมล่ะคะแต่ก็ใช้ได้ไม่นานต่อวันใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องสงสารพี่เฟยให้มากๆนะคะเพราะว่าเกิดมามันไม่มีนะมันจะทำอะไรไม่ได้คนเราถ้าไม่มีก็ต้องยอมรับชะตากรรมไปทุกคนอย่าไปบูลลี่พี่เขาเลยนะคะถึงแม้ว่าพี่เขาอาจจะชอบให้บูลลี่ก็ตามใช่จริงๆแล้วพี่เขาชอบนะคะรู้ไหมเพราะพี่เขาเป็นเอ็นนะคะเขาอยากได้แซ่บอยากได้โซ่แซ่บเป็นใจมีมากๆเลยทุกวันนี้นะคะเอวินโดนแบบว่าคุกคามมากเลยค่ะกับพี่ไฟเอะก็แบบว่าน้องวินเมื่อไหร่จะเอาแซ่บมาฟาดพี่หรออะไรอย่างเงี้ยคือเอวินก็หนักใจค่ะคือเอวินไม่ค่อยชอบอะไรที่แบบลบเล้าสักเท่าไหร่ถ้าเอวินอยากจะไปฟาดเอวินก็จะไปฟาดเองเพราะฉะนั้นแล้วการที่พี่ไฟมาขออะไรแบบนี้เอวินรู้สึกว่าถูกคุกคามมากๆเลยค่ะพี่ไฟเป็นเอ็มนะคะทุกคนเป็นเอ็มมากนะคะทั้งเขียงทั้งเป็นเอ็มเลยนะคะทุกคนหนูเข้าใจแหละเข้าใจถึงความหนักอกหนักใจของพี่แหละก็หนูสงสัยอ่ะพี่วินอะไรล่ะคือสรุปคือพี่รับจ็อบเสริมเป็นตำรวจจริงๆใช่ปะตาพี่เป็นสายลับจริงเหรออืมจะไปบอกใครเนี่ยพี่เป็นสายลับรอบเข้ามาเนี่ยเพราะว่าที่บ้านพิกเซน่าเนี่ยมีผู้ก่อการร้ายอยู่ที่แบบว่าชอบล่อลวงสาวๆให้เข้าห้องของตัวเองพี่ก็เลยแบบว่าเป็นสายลับแต่ว่าข้อมูลที่ได้มานะก็คือสีผมมาสีอ่อนๆแล้วก็มีไฟหน้าอกเรียบแบนเป็นกระดานใช่พี่ก็เลยต้องพกอุปกรณ์เอาไว้ต้องพกอุปกรณ์เอาไว้กำจัดผู้ร้ายเนาะพี่วีนอ่ะใช่นี่ต้อนรับทุกเลยนะคะกลับมาแล้วเมื่อกี้แบบพี่ไอไม่หยุดเลยเหมือนมีใครพูดถึงพี่คิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยไม่เลยคอเป็นอะไรหรือเปล่าเออคอเป็นอะไรหรือเปล่าน้ำอุ่นไหมคะอ๋อได้จะกินอ่ะเอาทำไมรักกันแบบนั้นล่ะหนูลุก